วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาคุยกันมานานหลงในคารมกันมานานนี่พูดลืมไปคุย7วันปี้กันเลยไว้ฮะกี่วันนะ7วัน7วันปี้กันเลยเหรอใช่มีอะไรกันไปดูดาวก็ประสานเขื่อนนะไปดูดาวดูดาวประสานเขื่อนเหรอก็มันบอกผมว่าวันที่31มกรามันไปวัดแล้วก็คุยกัน7วันประมาณ7กุมภาหรือ8กุมภาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เขาพาไปสันเขื่อนอันนี้มันก็ทั้งคู่อ่ะนะมันก็ไม่มีใครก็มันก็ยอมรับว่ามันเลวมันชั่วอ่ะอย่างเงี้ยยังแต่พี่มดดำแต่ถามว่ามันเลวมันชั่วจริงแต่ถ้าเรื่องเนี้ยผมบอกก่อนผมกับนักข่าวไม่ได้เป็นคนเปิดข้อมูลนะมันเป็นคนเอาข้อมูลให้เรานะเราก็ต้องขอบคุณในส่วนนี้มันนะอ๋อหมายถึงผู้หญิงเป็นคนเอาข้อมูลมาให้ใช่ถึงแม้มันเลวมันก็ยังมีสำนึกถามว่าถ้ามันไม่มาเปิดเนี่ยไม่รู้ว่ากาโตะจะหลอกกี่คนเออจริงก็ยังเป็นพระนักเทศชื่อดังยังได้เงินจากโยมแล้วถ้ามีบารมีมากกว่านี้พี่พดามเชื่อดิทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนวัดบางวัดตอนนี้ก็สไตล์เนี้ยพอได้ดีที่ดีพอมีเงินมหาศาลปั๊บมีลูกศิษย์มหาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีทำอะไรได้พี่พดามเหมือนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับสุดท้ายวันนี้คุณแจ็คช่วงแจ็คเพจของหลวงพี่กาโตะเขาบอกว่าไงก็แบบว่าเอาหนูเอามาคือเพจหลวงพี่กาโตะเนี่ยคือเขาบอกงี้เขาบอกว่าหลังจากที่เขาสึกปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปทำอย่างอื่นเขาบอกว่าเขายอมรับนะฮะว่าเขาผิดกับสิ่งที่เขาเนี่ยทำในครั้งนี้นะมันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าด้วยการขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็คึกขนองของตัวเองนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอยุติการเป็นพระนักเทศผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้นะฮะผมจะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆเรื่องตลกที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รักผมนี่แล้วแฟนคลับจะทิ้งไหมแฟนคลับจะยังอยู่ต่อไหมก็ไม่รู้หรือมันไม่เกี่ยวทางโลกทางธรรมไม่เกี่ยวกันคือในเท่าที่ไปเช็คใน TikTok บางคนก็จะพิมพ์ว่าแบบผู้หญิงก็พอกันนะผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็อะไรเงี้ยมันก็มีหมดก็พอกันอีนี่มันเป็นพระอยู่มันก็คอยจับยั้งชั่งใจคอยรักษาศีลมันเสือกงีมันมีผู้หญิงก็ไม่ผู้หญิงก็ไม่อยู่ดีไม่ว่าดีมันเป็นไบโพล่าเลยไปบุกหาวัดตอน4ทุ่มไปดูดาวมันก็ไม่ใช่เรื่องมันจะดึงดาวหรือดูดาวแต่พอมันทำให้เห็นอย่างเงี้ยคนมันจะไม่กล้าไปทำบุญที่วัดปั๊บครั้งที่หนึ่งกินกันปุ๊บอุ้ยถ้ารู้สึกผิดมันจะต้องจบถูกต้องไหมมันเล่าให้ฟังว่ามันเล่าให้ฟังว่ายังไงพอกินครั้งที่หนึ่งปั๊บเนี่ยทั้งกระโตทั้งมันเครียดครับเพราะไม่มีการสวมถุงยางอนามัยฮะเดี๋ยวอะไรนะเพราะไม่มีการใส่ถุงยางอนามัยอ๋อไม่ได้ใส่ถุงยางครั้งเลยนะครั้งเดียวเอากันครั้งเดียวแต่ไม่มีการสวมใส่ถุงยางอนามัยต่างคนต่างเครียดแล้วก็มีการพิมพ์ว่าอย่าพึ่งท้องนะอ๋อกลัวท้องอ๋อปรากฏเอ้ากลัวไปกลัวมาทำไมมันรอบสองนะหนูรอบสองก็ไม่ใส่ถุงยางอีกเอ้าพี่ปามึงสารแหน่ไปรู้เขาหมดเลยนะเขาใส่ถุงยางไม่ใส่ถุงยางเนาะก็มันบอกผมว่าพี่มดดำแต่คุณชมเขาดีว่าเขาบอกคุณหมดเลยแล้วมันบอกผมหมดเลยนะอันนี้ผมแค่พูดว่านักร้องดังระดับประเทศมากินใครมั่งอ่ะเดี๋ยวนะคุณไม่เคยเชื่ออะไรอีกอะมีกินนักร้องด้วยหรอมีผู้หญิงไหมใช่ใช่เรื่องเดียวกันไหมเนี่ยอะไรนะเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ไงก่อนกาโตะไงเคยกินนักร้องดังไงใช่ป่ะใช่ใช่ใบตองเนี่ยหรอครับก็มาไล่ฟ้องนะมึงชื่อทำไมยกฟ้องคนดังกันอยู่นะมึงไม่เกี่ยวพูดย้ำเลยอันนี้คุณพูดเองนะก็น้องมาเล่าให้ฟังไงคือเอาง่ายพอคุยกันแต่นั้นก็ไม่ผิดอะไรถ้ามันอะไรอยู่อันนี้เขากินกับผู้ชายทั่วไปเขาไม่ได้ปวดแต่อันนี้มึงไปใส่ผ้าเหลืองโกนหัวอยู่วันดีคืนดีกินปุ๊บอยากหาเงินได้มั้งพระก็โอนเงินให้300,000ส่วนนู้นเงิน300,000อยู่ไหนก็บอกว่าอ๋อหมดไปแล้วค่ะไอ้300,000พี่มดดำต้องเข้าใจว่าเป็นเงินปิดปากจากพระผู้ใหญ่ที่บอกให้ตองบอกว่าเป็นกุการกุข่าวขึ้นมาครับเป็นเงินปิดปากเขาให้โน้ตบุ๊กด้วยป่ะคือเขาแรกไงไอ้เงิน300,000เลิกกลับให้ตองเนี่ยลบบัญชีรายออกมันก็ลบต่อหน้าเลยแล้วก็ปิดบัญชีธนาคารไอ้เงิน300,000นะแต่เงินโน้ตบุ๊กอันนั้นมันเป็นช่วงก่อนที่จะได้เงิน300,000เพราะไอ้ตองบอกว่าช่วงนั้นมันจะขึ้นน้องเทพแต่กาโตะไม่ให้ขึ้นแล้วจะดูแลเองไงนี่คือคำอ้างของไอ้ตองแต่มันก็มีรายนะว่าตอนนั้นกาโตะช่วงได้กันใหม่ๆเนี่ยจะไม่ยอมให้ตองขึ้นมาทำงานกรุงเทพแล้วอยู่ที่นครพิตี้แล้วใช่ครับเขาบอกตองก็สวยอยู่ก็พอได้นะพี่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้